คนถามกันเข้ามาบอกว่าอยากดูวอล์กที่เวลาเอาแมวไปประกวดว่าก่อนจะเอาแมวไปประกวดแล้วก็ระหว่างประกวดเสร็จเนี่ยเราจะทํายังไงกับแมวบ้างนะเผื่อแบบใครไม่มีความรู้เลยแล้วก็มีแมวสวยๆอยู่ที่บ้านมีไบเพดิกรีอยากจะส่งแมวไปประกวดดูอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยจะทําให้ดูว่าตั้งแต่ที่เราอ่ะมีแมวที่พร้อมจะประกวดแล้วใช่ป่ะแล้วก็จะอาบน้ําแมวต้องเตรียมตัวยังไงของที่เราต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างแล้วลงสมัครอะไรยังไงบรรยากาศที่งานเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนดูคลิปนี้แหละแต่ว่าตอนนี้นะที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ในร้านที่แบบเป็นร้านอาบน้ําค่ะก็จริงๆแล้วร้านอาบน้ําที่แบบเป็นร้านกรูมมิ่งแบบเนี้ยก็มีหลายที่ค่ะแล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกว่าที่ไหนนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราก็อาบที่กรูมมิ่งสเปซเพราะว่าเราเรียนที่นี่ด้วยก็คืออย่างแมวนุ๊กอย่างเงี้ยเวลาเราทํากันก็คือนุ๊กกับฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าอาบน้ําแมวเองถ้าเกิดว่าใครทําแมวประกวดแล้วแบบไม่ได้อาบน้ําเองอะไรเงี้ยก็สามารถมาอาบน้ําที่ร้านอย่างเงี้ยได้เขาก็จะคิดค่าอาบน้ําประมาณ1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนะก็เวลาที่เราอาบน้ําแมวประกวดอะค่ะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับการอาบน้ําแมวธรรมดาทั่วไปแบบที่ทุกคนอาบกันมันจะมีอย่างอื่นที่ทางร้านอะเขาอาบเพื่อให้แมวเราขนสวยแล้วก็ขนฟูที่สุดนะคะเพื่อเวลาที่เอาไปขึ้นลิงประกวดเนี่ยมันถึงจะสวยเนาะจะให้ดูว่าขั้นตอนแรกของการจะประกวดแมวนะคะ1เลยก็คือเอาแมวมาอาบน้ําค่ะจริงๆแมวประกวดเนี่ยเราควรอาบน้ําอย่างสม่ําเสมอที่นี้ก็คือทุกอาทิตย์เริ่มเป็นแบบทุก3วันตอนที่แบบใกล้ๆจะประกวดแล้วเพื่อให้ขนเนี่ยมันเบาที่สุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปเวลาที่เราจะเอาแมวประกวดเดี๋ยวเราไปพูดที่บ้านละกันว่ามีอะไรเพราะว่ามันเยอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแมวกันก่อนค่ะนี่เทนแมวแกรนด์แชมป์ของบ้านเรานะคะถ้าเราเอาแมวมาอาบนะคะขั้นตอนแรกก็คือพี่ๆเขาจะเคลียร์ขนค่ะจริงๆเรานุ๊กแนะนําว่าถ้าทุกคนอ่ะเอาแมวประกวดนะเอาส่งมาทําที่ร้านดีกว่าค่ะเพราะว่าโปกว่าด้วยแล้วก็ทําละเอียดกว่าด้วยน่ารักมากแมวบ้านค่ะดูแบบตาแบบว่าดูน่าจะเป็นคนขี้เหวี่ยงเห็นหน้าแล้วแบบน่าจะเหวี่ยงมากเดี๋ยวดูที่ตอนหลับนะตอนหลับเหวี่ยงจริงนี่ตัวใหม่หนูเหรอใช่เลยทุกลงเครื่องเลยนี่ค่ะอันนี้วินเทอร์ค่ะนี่ก็คือเราเคลียร์ขนเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะแค่ขี้ตาขี้หูได้มาดูที่แมวแชมป์ของบ้านเรานะคะเทนก็เคลียร์ขนแล้วเดี๋ยวเทนอาบน้ำพี่ต้นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นอาบน้ำแมวประกวดมากี่ปีแล้วคะอาบน้ำแมวประกวดประมาณ9 ปีแล้วค่ะทำร้านนะอุ้ยนานมากประกวดเองก็ประมาณ15-16 ปีว้าวนี่เลยมาอาบกับพี่ต้นได้เลยค่ะคิวแน่นเวอร์40 ตัวนัดล่วงหน้านัดล่วงหน้าเท่านั้นนะคะทุกคนครับนี่ก็จะเป็นแชมพูที่ใช้นะคะนี่คืออาบโดยมือวางอันดับ1ของที่ร้านนะคะโอ้ยอาบเสร็จแล้วก็คือว่าระหว่างที่เป่าขนอยู่ไอเฮนฉี่เว้ยไอตัวแสบเวลาที่เราทําแมวเสร็จนะคะจริงๆก็แนะนําทุกคนไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรก็อยากให้ใส่บัฟเฟอร์เอาไว้ที่คอตัดไว้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อกันน้องแมวเลียนะคะเพราะว่าน้องแมวบางตัวมันก็รักการเลียมากคือมันจะเลียจนล้มนี่ก็ค่ะอันนี้ก็จะใส่ไว้แบบนี้ก็น่ารักดีแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้เป็นคอล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าคนก็ใช้เป็นกระดาษอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรได้นะแชมเปี้ยนของเราอันนี้ก็คือแบบว่าเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่า grooming space ค่ะก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ที่เราซื้อเพิ่มมาให้เรามาทําความสะอาดแมวเติมขนเติมแป้งอะไรตรงนี้อันนี้เขาเรียกแบบว่าเป็นกรงค่ะเป็นเต็นท์คือทุกคนที่มาประกวดแมวเราก็ควรจะมีเหมือนเต็นท์แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือมีกระบะทรายให้น้องเนาะแล้วก็พวกชามน้ําชามอาหารแผ่นรองอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเวลาน้องอยู่ทั้งวันอ่ะมันจะได้แบบไม่เครียดนะคะคือน้องต้องอยู่ในนี้ทั้งวันทุกคนก็คือใครจะมาก็ต้องเตรียมของประมาณนี้มาด้วยนะคะก็จะเป็นน้องแมวเราก็จะหวีขนใดๆแต่ถ้าเราทำมาดีจากบ้านแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากมันก็คุกทรายไปเลยค่ะคุณพี่
นเดียวถอดได้ก็คือเวลาเราเอาแมวมาประกวดนะคะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือมันจะต้องใช้ใบรีจิสเตอร์ของแมวตัวนั้นๆเนาะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าแบบสมาคมของแมวเราคืออะไรแล้วก็ลงทะเบียนในเว็บนะคะแล้วเขาก็จะมาเป็นแบบมีหนังสือมาให้เป็นเล่มๆเนาะหนังสือเนี่ยมันก็จะบอกทั้งหมดเลยว่ารอบนี้มีแมวทั้งหมดแบบลงกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นแบบพอเราเอาแมวเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีริบบิ้นแบบนี้ไอ้ริบบิ้นแบบนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าแมวเราได้อะไรนะคะก็จะตามรายละเอียดตรงนี้เลยพอถึงเบอร์เราอ่ะแมวเราก็จะถูกอยู่ในกรงแบบนี้นะคะในกรงพวกนี้ก็คือจะเป็นเบอร์แล้วเราก็จะให้กรรมการตรวจแมวเรานะคะเขาก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณนะใดๆเวลาเรามาก็จะมีเราก็แนะนำให้เราแต่งตัวสวยมานิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะได้รางวัลเราจะได้มีรูปสวยๆนะคะอันนี้ก็คือฟ้ามาก่อนแล้วหนูก็คือวันนี้ไม่ได้ส่งแมวก็เลยตื่นมาตอนสายๆแล้วก็ตื่นมาช่วยทีหลังเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ก็คือแบบที่หนูจะถ่ายไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันยุ่งเพราะว่าแบบว่าแมวมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาที่มันว่างก็ว่างเลยยุ่งก็ยุ่งเลยแต่ว่าวันนี้เหมือนมันมีหลายลิงก็ดีเพราะว่าใช้เวลาเราเร็วก็ไม่ค่อยง่วงมากปกติก็คือง่วงมากทุกคนรอนานสหัสรอนานสุดที่เคยเจอก็คือกำหนดการเสร็จ5 โมงแต่ว่าแบบจบคือทุกคนเหมือนมาตั้งแต่แบบ9 โมงอ่ะ2 ทุ่มก็เพิ่งเสร็จอย่างเงี้ยมันนานมากเขาก็จะตรวจแมวค่ะว่าแมวเป็นไงใดๆเอ่ยก็คือเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้เขาเรียกว่าเสร็จแล้วในลิงหนึ่งเราก็จะมีแบบริบบอนติดเห็นไหมว่าตรงนั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าแมวมันได้อะไรแล้วได้แล้วมีความหมายว่าอะไรนะคะก็คืออันเนี้ยมันคือที่หนึ่งของ Dead or Breed ก็คือเป็นที่หนึ่งของแลกดอเป็นอันนี้ก็จะเป็น Base of Color Class คือเป็นที่หนึ่งของสีนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น First Head ก็จะเป็นแบบอันก็คืออันที่ทุกคนก็ได้เก่งมากลูกสาวว่าไงคะเวนี่เอ้ยแล็กจอนี่มันนิสัยดีโอ้ดูมันดีนี่พี่บอสเองนะครับตอนนี้เราเทคโอเวอร์ช่องแอนนี่มิกิฮอลลิกมาเรียบร้อยตอนนี้เทนประกวดลิง5เทนคือแมวของน้องฟ้าเราได้เข้าไฟนอลด้วยก็คือเราเป็นที่9ของแชมเปี้ยนชิพลองแฮร์ค่ะก็คือแมวขนยาวรวมทุกพันเราได้ที่9นี่ที่1ค่ะแฮปปี้อันนี้ประกาศผลรอบไฟนอลแล้วนะครับเทนได้ที่9นะคะมันก็จะมีหลายๆลิงใช่ไหมที่เราไปมันก็จะมีแบบที่เป็นออรีแล้วก็จะมีแบบที่เป็นซูเปอร์สเปเชียลซูเปอร์สเปเชียลเนี่ยมันก็จะตัดสินแยกระหว่างขนสั้นขนยาวไปแต่ว่าออรีเนี่ยก็คือรวมทุกสายพันธุ์แล้วก็ทั้งขนสั้นขนยาวมันก็จะแบบยากกว่านะคะแล้วก็เวลาเราชนะอะไรมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นอันนี้เขาก็จะเรียกว่าโลเซตอันนี้ก็คือถ้าทุกคนคิดว่ามันน่าจะง่ายตอนแรกที่แบบว่าเราไม่ได้มาประกวดมาเราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่น่ายากเพราะเวลาเขาได้กันเยอะใช่ไหมเราก็คิดว่ามันน่าจะง่ายแต่พอเราทำเนี่ยกลับบ้านไปนะคะก็แล้วก็ไปขายใน Shopee ก็เดี๋ยวทุกคนก็ไปตามกดซื้อได้เดี๋ยวว่าเป็นโพสต์ป่ะก็ขายใน Shopee ทุกคนถ้าพี่หนุกเอาไปโพสต์ขายอ่ะส่วนแบ่งอ่ะมันต้องถูกแบ่งมาที่ฟ้าด้วยเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบทำฟาร์มแมวแล้วขี้เกียจจะประกวดเองใช่ป่ะก็ลองมาซื้อแบบนี้แล้วก็ไปแขวนที่บ้านได้ว่าอุ๊ยแมวเราได้รางวัลอะไรได้มั้ยคะคัสตอมมันไม่ต้องมีมันไม่มีเลขคัสตอมได้ค่ะเพราะว่าแมวเราได้รางวัลเยอะมากไม่ค่ะเดี๋ยวเราสั่งทำเดี๋ยวเราไปสั่งทำที่เดียวกับเขาชื่องานประกวดว่าอะไรคะชื่อของเราเองอ่ะแบบ ND Mickey Holy Show
เดี๋ยวให้เลือกสีได้ด้วยนะสีได้ด้วยสีใบตองสีอะไรก็คือได้ก็คือเนี่ยเราประกวดอันนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นโบแบบนี้มาแล้วพวกนี้เขาก็จะมีการเก็บคะแนนกันหลายอย่างใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นแบบแมวใหม่ๆเขาก็จะเรียกว่าโอเพนชิพก็คือเป็นแบบแมวใหม่ไม่เคยประกวดเลยพอเราประกวดครบทั้งหมด4ลิงเราก็จะเลื่อนขั้นไปเป็นแชมเปี้ยนชิพตัวอย่างเนี่ยถ้าประกวดครบ4ลิงอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตัวที่แบบเป็นแชมเปี้ยนมาใช่มั้ยหลังจากแชมเปี้ยนเนี่ยพอเราเก็บคะแนนไปปุ๊บเก็บไปเรื่อยๆแล้วถ้าแมวเราเข้ารอบลึกๆได้ตำแหน่งมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะเก็บอันต่อไปเป็นตำแหน่งแบบแกรนด์แชมเปี้ยนก็คือแกรนด์แชมเปี้ยนเนี่ยมันจะได้เหมือนเข้ารอบไฟนอลอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยแต่ก็คือแบบมันเป็นกฎของเขาว่าถ้าเกิดว่าแมวเราเป็นแกรนด์แชมเปี้ยนอ่ะมันก็จะเข้าอัตโนมัติเหมือนมันเป็นการให้เกียรติของกรรมการที่เขาให้เกียรติแมวแกรนด์แชมป์ว่าโอเคเหมือนคุณน่ะได้รับรางวัลเข้ารอบลึกๆมาหลายๆรอบใช่ปะใช่เพราะฉะนั้นเขาไปเลยก็จะได้เข้าเลยมันก็จะแบบแกรนด์แชมป์เหมือนไปพาสไปอ่ะพอเราถึงแกรนด์แชมป์อ่ะมันก็จะใช้75แต้มแล้วพอ75แต้มเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะมีการเก็บแต้มไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าแมวเราสวยแมวเราถึงเวอร์เงี้ยมันก็จะเป็นตำแหน่งแบบ DW ก็จะเป็น Division Winner ก็จะเป็นแบบตำแหน่งที่แบบมีเฉพาะเท่านี้กี่ตัวในเอเชียในประเทศอะไรเงี้ยว่าไปมันก็มีหลายอย่างค่ะคือเหมือนคลาสมันอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนซื้อแมวอ่ะถ้าเราเห็นว่าแบบข้างหน้ามันมีคำอื่นๆเช่นแบบ CS GC DW อะไรก็แสดงว่าเออแมวตัวนั้นน่ะมันมีแบบตำแหน่งอยู่อะไรเงี้ยมาพี่นุ๊กไปรับโทรศัพท์ต่อให้จริงๆจะมีอีกตำแหน่งหนูควรที่ชื่อว่า BWI BWI อ่ะมันจะมีแค่1ตัวเท่านั้นในเอเชียเว้ยซึ่งมันเป็น1ตัวต่อ 1,000 เว้ยเพราะฉะนั้นอย่างของเราอ่ะเรามีความหวังเอาไว้ว่าแมวของพวกเราอ่ะเทนๆน่ะจะได้เข้าเป็น BWI แต่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเป็นตำแหน่งยากมากก็คือมีคนโทรมาตื่นเต้นมากเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้เราไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่2นั่นก็คือสตาร์ไลท์พีแต่สูงเอ็นวายของเรากัดแม่มันจมเขี้ยวแล้วก็เลยแบบหนูไปฉีดพิษสุนัขบ้ามาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำหรับคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแบบไม่ได้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนาะคือถ้าโดนแมวกัดแล้วเลือดออกอะทุกคนคือเราต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้า3เข็มแรกอะราคา12,000ส่วนอีก4เข็มหลังอะยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็คือแบบว่าแนะนำว่าเออยังไงก็แบบว่าลองไปฉีดดูถ้าเกิดว่าใครแบบโดนหมาแมวกัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันอันตรายเพราะมันเป็นไวรัสถ้าสมมติว่ามันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยถ้าคนเป็นพิษสุนัขบ้าทุกคนตายเลยนะแบบตัวเย่วัตราเบ้คือรักษาไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็ต้องระวังไว้ก็คือโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าฮัลโหลค่ะอย่าลืมมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะค่ะเลี้ยงแมวมันก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นโบทั้งหมดที่เราได้มานะคะก็จะมีบอกต่างๆว่าเราได้อะไรมาบ้างเช่นเบสคิทเทนที่7ที่4ที่3ที่9อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เราได้กลับบ้านไปแล้วก็สะสมไปเป็นคะแนนอีกทีหลังนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าสเปรย์ที่เราใช้คือสมมติว่าเวลาเรามางานนี้ใช่ป่ะแล้วมันแบบมันเราเราก็สเปรย์ค่ะนี้แล้วมันดีมากเลยอันนี้คืออันที่ใช้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะอันนี้คือทุกคนต้องมีแนะนำว่าทุกบ้านที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนี้คือดีสุดเลยป้องกันเชื้อโรคได้เยอะด้วยลดมากสั่งได้ในช้อปปี้คุณพี่ออมทำอะไรคะทำแมวอเมริกันเคิร์ลทำแมวอเมริกันเคิร์ลแมวพี่ออมน่ารักมากทุกคนน้องเป็นวงดนตรีออเคสตราเมื่อกี้น่ารักมากเลยนี่อเมริกันเคิร์ลก็จะเป็นหูแบบหูอย่างเงี้ยหูพับตั้งๆพับๆน่ารักมากเลยหูมันจะเคิร์ลๆใครสนใจแมวอเมริกันเคิร์ลก็คือพี่ออฟเป็นโนหนึ่งในประเทศไทยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำคนเดียวจะพูดอย่างนั้นคนที่ได้ไปงานรอบถัดไปต้องเป็นน้องบีแน่เลยดีไหมคะบีบ๊ายบาย